สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพงษ์วสุนาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามให้กับท่านผู้ชมที่ส่งอีเมลคำถามมาถึงเราครับและวันนี้ครับเรามีคำถามและคำตอบดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษกันก่อนดีกว่านะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจที่น่าจะอยากใช้สื่อสนับสนุนของกิฟเฟอรีนนะครับที่พูดว่าสื่อสนับสนุนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันกิฟเฟอรีนผลิตสื่อออกมาหลากหลายรูปแบบมากเขาก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีเยอะๆแบบเนี้ยสื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของกิฟเฟอรีนสื่อไหนที่คุณหมอคิดว่าคุ้มที่สุดคุณหมอช่วยแนะนำจัดลำดับความสำคัญหรือการใช้ให้สัก1 2 3อันดับได้ไหมครับคือมันคงจัดลำดับยากนะอาจารย์เอกมันขึ้นกับว่าคุณเนี่ยต้องประสงค์จะใช้สื่อนั้นกับใครนะคะถ้าเผื่อต้องการจะใช้สื่อนั้นสำหรับคนใหม่หรือคนที่คุณอยากเล่าเรื่องกิฟเฟอรีนให้เขาฟังเดี๋ยวหมอจะแนะนำให้ว่ามีอะไรนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณอยากจะใช้สื่อนั้นกับคนที่เรียกว่าแอดวานซ์หน่อยอ่ะเป็นนักธุรกิจที่ทำงานเป็นแล้วอยากจะรู้อะไรลึกซึ้งขึ้นจริงๆอันนี้คุณก็ต้องใช้สื่อลักษณะหนึ่งหรือถ้าคุณไปคุยกับเพื่อนเรื่องสินค้าแล้วเขาเป็นคนที่จะไม่ใช้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรให้ลึกซึ้ง คุณก็ต้องมีสื่อของสินค้าตัวนั้นๆที่จะทำให้ตอบทุกอย่างที่เป็นข้อสงสัยของเขาได้นะคะทำไมเราจึงมีสื่อเยอะเพราะว่ารู้ว่าสื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะสื่อที่เราภูมิใจแล้วหมอก็คิดว่าหลายๆคนเวลามาเจอหมอที่โรงแรมมินทราก็บอกว่าอยากจะให้คนเนี่ยมาฟังคุณหมอที่โรงแรมมินทรามากเลยแต่ว่าเขาอะไม่มีเวลาที่ตรงกับเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคิดหมอก็คิดอยู่มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็คิดในใจว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบแอนิเมชันนะคะชอบดูหนังแอนิเมชันการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็รู้สึกว่าคนวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าให้เราเอาเอกสารไปเขาอ่านเขาไม่อ่านจะเด็ดอาจารย์เคยได้ของขวัญเป็นหนังสือไหมนะคะเราได้ของขวัญเป็นหนังสือเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราอยากอ่านน่าสนใจมากเลยแต่แล้วเมื่อเราไม่มีเวลาแล้วงานเรายุ่งเราก็ลืมหนังสือเล่มนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าจะตรงกับใจของคนก็คือว่าเมื่อเขาอยากรู้เรื่องไหนต้องให้เขารู้ตรงนั้นเลยนะคะรู้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะเราก็เลยทำแอนิเมชันนะคะโดยใช้พระเอกกับนางเอกเป็นกิฟฟี่กิฟฟินนะคะคงจำได้นะคะในสติ๊กเกอร์ของกิฟเฟอรีนที่โด่งดังนะคะ3ชุดนางเอกของเราคือกิฟฟี่พระเอกก็คือกิฟฟินนะคะก็จะมาแนะนำลักษณะของการพูดก็คือแนะนำหลักโครงความคิดของกิฟเฟอรีนว่ากิฟเฟอรีนมีแนวคิดยังไงตัวหมอเองมีแนวคิดยังไงแล้วเราอยากจะเชิญเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกเนี่ยเพราะอะไรเงินที่เราจะได้มาเนี่ยจะได้มาจากไหนนะคะมันเป็นที่ยอมรับนิดนึงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงขายตรงเนี่ยก็จะกลัวกังวลใจหลายเรื่องเลยเพื่อนคนเดิมที่เคยรักกันกำลังจะมาพูดอะไรแปลกๆที่กดดันฉันอีกละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการนำเสนออะไรสั้นๆให้คนเนี่ยลองฟังและลองดูแบบสนุกสนานโดยที่เราอาจจะปูพื้นก่อนว่าลองดูนะมันน่ารักแล้วก็เธอลองดูซิว่าเธอชอบไหมนี่เป็นแนวคิดที่จริงๆแล้วคนไทยเข้าใจไม่ยากเลยแล้วคนไทยก็ทำแบบนี้มาตลอดชีวิตเพียงแต่ที่ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่เคยได้เงินกลับคืนมานะเธอลองมาดูตรงนี้ไหมนะคะแอนิเมชันเนี่ยจะว่าไปก็คือเป็นหมอพูดที่โรงแรมมินทราแล้วแหละค่ะแต่นำเสนอด้วยตัวการ์ตูนและนำเสนอด้วยภาพที่อธิบายแล้วเข้าใจง่ายมันมี5ตอนอาจารย์ครับนะคะคุณหมอมองว่าเวลาเราเปิดทีละตอนใช่ไหมฮะหมอมองว่าวันนี้นะคะเปิด3ตอนแรกก่อนนะคะเพราะว่า3ตอนแรกเป็นอะไรที่เป็นการปูพื้นให้คนเข้าใจนะคะ3ตอนแรก ตอนนึงจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที3ตอนก็10กว่านาทีหลังจากที่เขาฟังจบแล้วเนี่ยตอนที่4จะเป็นแผนก่อนขึ้นแผนเนี่ยต้องคุยกับเขาก่อนว่าเขาอะดูแล้วสนใจไหมเขาเข้าใจหลักคิดตรงนี้ไหมเขาดูว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเขาเนี่ยทำได้หรือเปล่านะคะนี่คือเราบอกใน3ตอนตอนที่4คือเรื่องแผนค่ะซึ่งความที่เราไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราจะไปเร็วๆแต่ทำให้เขามองเห็นภาพของมรดกพอดูตอนที่4เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุยกับเขาว่าอาจจะยังยากนะลองศึกษาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อถ้าเธอสนใจแต่ขมวดจบตอนที่5ก่อนว่าแท้ที่สุดเนี่ยเราอยากจะให้เขารู้ว่าความเป็นเราอยู่ที่ตอนที่5สรุปทีหนึ่งนะคะ5ตอนนี้ใช้เวลา20นาทีเสร็จๆค่ะนะคะแต่ทีนี้หลายท่านก็อาจจะใช้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ยังนิยมการใช้การสื่อสารในลักษณะนี้กับเครื่องคอมกับโทรทัศน์แต่ถ้าสมมติว่าท่านก็ค่อนข้างเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราก็ลงไปใน YouTube แล้วสามารถที่จะดูได้นะคะบางคนก็เอาไปใช้แล้วด้วยใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าทันทีที่เรามีลง YouTube แล้วก็
ศูนย์ต่างจังหวัดก็เริ่มมีจำหน่ายแล้วด้วยเนี่ยหลายๆคนเอาไปใช้เลยแล้วเขาบอกว่าการตอบรับดีมากนะคะผู้มุ่งหวังเข้าใจค่ะเขาบอกว่าขนาดชาวบ้านยังเข้าใจง่ายๆเลยนะคะไม่นับผู้ที่มีความรู้ซึ่งเขาเก็ททันทีนะคะเขาเก็ททันทีอันนี้ก็เป็นสื่อที่น่าสนใจสำหรับการแนะนำนะคะเราใช้ชื่อว่าที่กิฟฟารีนเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันนะคะ5ตอนทีนี้อันนี้ก็จะไม่ได้เน้นเรื่องสินค้ามากเพียงแต่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีราคาไม่สูงและซื้อซ้ำได้หลักการใช้ได้รายได้จากเรามาจากไหนแต่หลังจากนั้นน่ะถ้าคุณจะโฟกัสเรื่องสินค้าแต่ละตัวเนี่ยสื่อของเราก็มีทั้งออนไลน์ที่มีอยู่แล้วสามารถดูได้นะคะก็ต้องเรียกว่าเซิร์ชดูได้เลยทันทีหรือว่าจะเป็นเอกสารเป็นกระดาษเป็นเพเปอร์ก็มีนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องแผนที่เจาะลึกลงไปเรื่องของการให้ความรู้ภาพรวมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภาพรวมของแนวคิดในการต่อต้านโรคร้ายหรือป้องกันโรคร้ายไม่ให้คุกคามเราโดยใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีสื่อต่างๆออกมาครับเพราะฉะนั้นตัวสื่อไม่ว่าจะเป็น DVD animation นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ของ Gifferine เนี่ยหลายๆคนเขาก็เข้าไปดาวน์โหลดนะเอามาเก็บไว้นะครับหรือแม้กระทั่งดาวน์โหลดแคตตาล็อกนะคุณหมอใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นักธุรกิจบางคนเนี่ยก็พกแท็บเล็ตบ้างล่ะ iPad บ้างล่ะพอเขาดาวน์โหลดมาปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้พกแคตตาล็อกละเวลาไปเจอคุณหมอเขาก็เปิดแล้วเขาก็สไลด์เลยหมายความว่าสไลด์หน้าจอให้คุณหมอดูผลิตภัณฑ์ดูข้อมูลต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกสื่อนึงที่ทำให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบคำถามผู้มุ่งหวังหรือผู้บริโภคได้ดีด้วยต้องบอกว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ใช้งานกระดาษหรืองานเพเปอร์เนี่ยน้อยมากแล้วนะคะนะคะแม้กระทั่งการดูโทรทัศน์เองเนี่ยลูกหมอก็ไม่ค่อยได้ดูในโทรทัศน์แล้วนะคะดูในคอมนะคะแล้วก็ไม่แบบโหลดดูเพราะว่าตอนนี้เขาออนแอร์ไม่ว่างก็มาดูทีอย่างย้อนหลังกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชีวิตที่เราอาจจะต้องเรียนรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยกิฟฟารินต้องโตไปข้างหน้าพวกเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็ต้องตามทันวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ